ให้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานสยามพารากอน Bangkok International Fashion Week 2013ค่ะกับคอนเซ็ปต์ที่ว่า Future is Asia ซึ่งงานนี้นะคะเขาจัดกันถึง4วัน9โชว์และวันนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นโชว์เด็ดสุดๆเพราะว่าเป็นโชว์ที่มาจากฝีมือของดีไซเนอร์ไทยของเรานั่นก็คือ Friday 27 November นั่นเองค่ะเขาบอกว่าทีมงานเก๋มากเลยนะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปอัปเดตกันข้างในค่ะคอนเซปต์จริงๆก็คือใช้คำว่ารัตนโกสินทร์ศกซึ่งก็ถือว่าถ้าพูดถึงจุดพอเหมาะกับเหตุการณ์ตอนนี้มันก็ถือว่าเราโชคดีที่ได้เหตุการณ์บ้านเมืองมาช่วยกับคอนเซปต์นี้ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าคำว่าตอนแรกที่เราเลือกรัตนโกสินทร์ศกเนี่ยเพราะว่าเราอยากได้ความเป็นไทยส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเขาว่าจริงๆอ่ะเราเปลี่ยนเป็นพุทธศักราชอ่ะพอดีครบปีนี้คือครบร้อยปีรันเวย์นี้มาจากงานวัดสิ่งที่มันใกล้ตัวเราก็เอามาใช้ซะแล้วมันก็คืองานวัดก็พูดถึงไทยแน่นอนแล้วก็พอถึงเสื้อผ้าก็จะเห็นลายกระหนกต่างๆแต่ว่าเราจะมาเขียนมันก็ยากนะเลยก็เอาลูกไม้มาอะแดปให้มันเป็นลายกระหนกมาซ้อนมันจะกลายเหมือน3มิติจริงๆแล้วในคอนเซปต์เนี้ยก็อยากให้ทุกคนมาตามดูเสื้อผ้าร้านเราสิจะไม่ได้หวังว่าจะต้องแบบว่ามากมายไก่กองในเรื่องขายแต่อยากให้เห็นคนเห็นก่อนแล้วถ้าคนเห็นชอบแล้วมาซื้อเราจะประทับใจแล้วภูมิใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็เตรียมพบกันกับวันที่15เนี่ยฮะก็จะมีทีสินค้าที่ร้านนะฮะครับผมลองดูวันที่15นะขอบคุณพี่สินนะของการจัดงานของเราในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะต้องบอกว่าในครั้งนี้นะคะได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีมากไม่ว่าจะกลุ่มแฟชั่นนิสต้านะคะแล้วก็แฟนคลับของแบรนด์ต่างๆนะคะรวมถึงลูกค้าทั่วไปที่สนใจเรื่องของเทรนด์โชว์ครั้งนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากไทยดีไซเนอร์แล้วก็ระดับต่างชาติที่มาร่วมกันในครั้งนี้ด้วยค่ะแฟชั่นของเมืองไทยนะคะต้องบอกว่ามีความหลากหลายแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็ไม่ได้หลุดกระแสเทรนด์ของโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องสีหรือเรื่องการออกแบบนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการตัดเย็บของไทยดีไซเนอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องระดับแนวหน้าจริงๆที่เพิ่งจะได้ชมไปแต่ละชุดเนี่ยเลิศทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าใครที่พลาดงานครั้งนี้นะคะก็ดูรายการเรานี่แหละเราอัปเดตเทรนด์ให้คุณถึงบ้านแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมาสัมผัสด้วยตัวเองปีหน้านะคะก็ติดตามให้ดีก็แล้วกันค่ะว่าทางสยามพารากอนเขาจะจัดเมื่อไหร่นะคะส่วนคราวต่อไปไม่จะพาไปที่ไหนอันนี้ก็ต้องติดตามดีๆเหมือนกันนะแต่วันนี้หมดหน้าที่ของไปแล้วค่ะยังไงเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ